ายด้วยน้ำมันครับเปิดดูแล้วครับปึ๊บดึงดึงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเช้าวันที่ฝนตกนะครับวันนี้ผมมินี่นะครับนี่คือไก่บ้านนะครับผมวันนี้ผมอยากกินไก่คั่วนะครับสูตรพ่อเดี๋ยวพ่อทำนะครับมาดูกันโอ้ฝนตกแล้วป่ะเนาะโอ้ฝนตกขนาดนี้ ตัวเจ้านี่วันนี้ได้นี่มาป่ะฮะไก่โอ้ไก่บ้านอ่ะไก่บ้านซื้อที่ร้านมั้ยอ๋อเออไก่บ้านนี่กะลำนะไก่เมืองเออไก่เมืองแปลงคั่วไก่อ่ะป่ะให้กินคั่วไก่ก็ไก่ที่พ่อแปลงก็เตอะที่อันนี้ที่มีขิงอ่ะอ๋ออังกะเออสุดนะสุดนะพ่อนะครับจะให้พ่อทำคั่วไก่สูตรพ่อนะครับสูตรนี้จะมีขิงด้วยรอติดตามนะผมนี่ฮะวันนี้ต้องมาทำกินข้างบนเนาะเอาละฝนตกลงไปแล้วเนี่ยลงไปลงได้ละข้างล่างฝนตกครับผมที่กินข้าวแล้วก็เปียกหมดแล้วเออมาทำข้างบนกันนะครับฝนตกนักขนาดละนี่เป็นเครื่องในกับคอโอ้ฝนตกขนาดแล้วฝนตกครับลงไปตั้งรูปมาได้แล้วครับมาอยู่วนทำกินวนนี่ละไก่บ้านเป็นชิ้นเลยครับกินมันหนักแล้วเนี่ยคู่ไก่สูตรนี้ผมชอบกินมากอร่อยโอ้เยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะเยอะนู่นนี่โอ้เยอะขนาดหมดครับเหลือชิ้นนึงมันลูกเกลือเนี่ยเกลือปีกนี่อร่อยนะ ปีกนี่ง่ายกินนั่นนะหมดนะอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมก็ชอบเนี่ยหน้าอกเนี่ยหน้าอกเฮ้ยแต่ถ้าคั่วนี่อร่อยอยู่พ่อถ้าคั่วนี่นะโอ้โหจะเต็มหม้อแล้วครับตอนนี้ก็หั่นไก่เสร็จแล้วครับต่อไปเดี๋ยวให้พ่อแนะนำเครื่องก่อนพ่อมีอะไรบ้างเครื่องวันนะครับเครื่องกับผักเครื่องวันนี้นี่ครับเกลือครับเกลือชูรสครับชูรสขมิ้นครับผมมาอีกแล้วขมิ้นขาดไม่ได้ครับขิงนะครับความเขียดครับความกระเทียมนะครับมะเขือชุ่มนะครับเนี่ยมะเขือส้มชุ่มมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแล้วก็พร้อมโก้ครับแล้วก็จักไคนะครับจักไคต้นหอมผักชีครับต้นหอมผักชีน้ำมันนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับสุดท้ายครับผมครับเริ่มกันที่ขิงครับผมนี่ครับเขียงเนี่ยมีคุณผู้ชมทักมาถามเยอะเลยไปซื้อมาจากตลาดนะครับไม้อะไรพ่อไม่หมักแผ่นนั่นเนี่ยไม่หมักแผ่นไม่หมักแผ่นหมักตีนี่นี่เป็นจีนนะนะตีหน่วยน้อยๆมักอีไม่นะหมักแผ่นอะไม่หมักแผ่นมันแข็งนะไม่หมักแผ่นครับไม่รู้ว่าภาษากลางเรียกอะไรนะไม้เนื้อออกแดงๆเนี่ยนะครับเขียงเนี่ยหมักแผ่นหมักแผ่นถ้าเอาไปหลุนนำมันฉีงขึ้นมานะหมักแผ่นนะอีครับตู้บอกอ่ะถูกขีดถูกนะครับหอมเลยเนาะขิงหอมเลยถ้าเอาโค้กกลิ่นขิงนี่มันหอมสดชื่นเพราะนะหอมหอมชื่นสดชื่นนี่ครับใส่เลยอ่ะใส่เลยนี่ครับขิงนะครับต่อไปกระเทียมโอเคหอมแขกครับหอมแขกนะครับเนี่ยนะครับหั่นหยาบๆนี่นะครับไม่ต้องละเอียดนะครับหอมแขกไม่ใส่เยอะเลยเพราะนี่หน่อยมันแทนน้ำตาลเนาะจะหวานหวานทำใช้น้ำตาลได้หรือนี่ครับโหนี่ครับต่อไปมะเขือเทศครับระวังนิ้วนะเพราะคมขนาดนี้มีไหมนะระวังนะหน่อยเดียวมันผมใครสนใจมีดนะครับก็สั่งตีมาใหม่ละก็ไปติดตามในเพจนะครับโอ้โหขนาดเด้อตีมาเลยนะต่อไปเป็นตะไคร้นะครับทุบๆแล้วก็หั่นนะครับผมลงไปครับต่อไปนะครับกระเทียมนะครับผมกระเทียมครับนี่ครับกระเทียมนี่ก็ทุบๆนะครับทุบเอาทุบเอาทุบเอาใส่ลงไปนะครับต่อไปเกลือนะครับเกลือนะครับปรุงรสครับผมเกลือครับเยอะลงไป
ใส่น้อยน้อยก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ามันจืดมันไม่พอดีก็เพิ่มได้ใส่กับชะลวดนะครับผมในใส่น้อยเดี๋ยวโป้ละครับนี่นี่ครับออกไปก็เข้ามีนนะครับอันนี้ขัดมาได้แล้วครับขมิ้นครับส่วนสำคัญเลยครับขาดไม่ได้นะครับครับขมิ้นครับผมสุดท้ายก็นี่ครับสุดท้ายด้วยน้ำมันครับเอานะครับคนเข้าเข้ากันนะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคั่วไก่สูตรพ่อผมนะทำตามเลยครับอร่อยแน่นอนสูตรนี้นั่งยันนอนยันยืนยันเลยอร่อยพ่อผมทำบ่อยครับชอบสูตรง่ายๆเนาะเครื่องก็ไม่มีอะไรครับเครื่องง่ายๆเลยตอนนี้นะครับต้องเข้าเข้ากันนะครับอ๋อตอนนี้ครับต้องคุกให้เข้าเข้ากันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึงรสชาติมันจะไม่ทั่วถึงนะครับครับคนเหลี่ยมด้วยนะครับผมเนี่ยคนจนเข้ากันแบบนี้นะครับเอาน้ำหองไปกวนหม้อหน่อยนะครับอ๋อเอาน้ำลองกวนหม้อหน่อยกลัวมันไหม้เนาะตั้งบนไฟนะครับตั้งบนไฟครับนี่นี่จะไม่ใช่เป็นเตาโบราณนะครับเนี่ยอันนี้มันแค่ชุบไว้หน่อยเตาโบราณไว้หน่อยอันนี้ปิดผาลงไหมครับต่อไปปิดผาปิดผานะครับนี่ครับผาแล้วก็ใหญ่มากโอ้โหแค่เข่าอะไรนะไก่มันเยอะไปรอครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้ไฟทำงานนะครับรอไปก่อนครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับหลังจากปิดไฟบรรยากาศก็จะมืดๆอย่างเงี้ยครับมืดขนาดวันนี้มองไปข้างนอกครับฝนตกซิซิบรรยากาศแบบนี้นี่ทำให้ขี้เกียจไม่อยากออกไปไหนเลยครับไก่ยังไม่สุกครับกินกล้วยรอก็ได้เนี่ยกล้วยหอมกล้วยหอมมึงเนี่ยกล้วยหอมเนื้อปลาไผ่แล้วก็แป้งลูกขนาดนั้นเสียงปุ๊บปั๊บพัดเสียงดังเลยครับปุ๊บปั๊บเอาละครับเปิดดูแล้วครับปุ๊บดึงดึงโอ้โหเหมาะคนยังเหรอคนได้แล้วเนาะคนได้โอ้จริงหอมมากเลยดูคุณผู้ชมดูหอมมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยขมิ้นอันนี้มันไม่ค่อยเหลืองเนาะขมิ้นมันต้องเหลืองกว่านี้นะครับแต่ว่าขมิ้นอันนี้มันไม่ค่อยเหลืองเท่าโอ้หอมมากอันนี้ยังไม่สุกอ่ะใช้น้ำลงไปหน่อยนะครับผมแบบเปื่อยนะครับผมครับถ้ามีน้ำขึ้นมาหน่อยถ้าเรากลัวมันไม่เปื่อยนะครับจริงๆไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้เราอยากให้มันเปื่อยแล้วก็ใส่น้ำร้อยน้ำแห้งเนาะร้อยน้ำแห้งถ้าน้ำชุดนี้แห้งก็คือแบบสุกแล้วนะครับเรียบกินเรียบแล้วครับรอนะครับเอาอีกรอบหนึ่งครับผมมาดูกันครับน่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับปึ๊บโอ้ยหอมกินในความมากนะครับกินขึ้นมาโอ้ขยักเข้าขนาดแล้วครับโอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้ยนี่แห้งแล้วจริงเนาะถ้ามันมีฟองออกนี่แห้งแล้วน่ะนี่ครับนะครับลองไปทานดูนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกำลังพอดีเลยคุณผู้ชมนี่สุกแล้วป่ะสุกแล้วได้แล้วเนาะนี่ครับโอ้มานี่ครับผมนี่ก็คนหน่อยนี่ดูกันผมชอบจริงๆในเมนูจุดเทสจุดเทสไปกินแล้วครับอันนี้ครับเปียงที่น้ำซุปอะไรนะครับน้ำซดน้ำซุปนะครับจะทำเป็นน้ำซุปอันนี้มันแห้งๆนะพ่อเนาะแห้งๆแล้วก็จะทำให้มีน้ำซุปหน่อยมาดูครับน้ำซุปนี่ครับใส่น้ำลงไปแล้วครับน้ำลงไปครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะได้น้ำซุปแล้วน้ำซุปครับหลังจากใส่น้ำไปนะครับมันก็จะจืดๆแล้วก็จะเพิ่มชูรสไปหน่อยนะครับผมเพิ่มรสชาตินะครับรสเพิ่มเข้าไปชูรสนะครับนี่ครับไม่เดี๋ยวครับชูรสนี่ครับแล้วก็เกลือนะครับผมแล้วก็เกลือครับนี่ครับโอ้เดือดมากแล้วพ่อนี่เสร็จหรือยังพ่อโอ้โหเดือดแล้วครับเสร็จด้วยครับรอพักอยู่รอพักอยู่อ๋อต้องใส่ผักนี่นี่ครับกอมก้อขาวนี่เนาะใส่กอมก้อขาวก็จะได้น้ำซุปหอมอีสานเรียกคายตู่เงินบ่ครับนี่หอมเลยพ่อใส่แล้วหอมเลยโอ้สุดยอดเลยครับได้แล้วมั้งได้แล้วครับได้แล้วครับนี่ครับผมโอ้ย
หอมเลยหอมหอมเลยปึ๊บเพิ่งใส่ผักนี้ลงไปแล้วหอมมากเลยพ่อจริงหอมขนาดเนื้อผักนี่นะเอากล่องเนี่ยเอี่ยมมันจนหม้อขนาดนั้นนี่น้ำซุปครับชื่อเอาหวดโอ้ถ้วยหมูนี้นี่ครับผมจะให้พ่อเปิดหัวนะครับพ่อลองชิมก่อนเลยนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้กระดูกกระดูกกระดูกเลยขามันอะน่องมันเนื้อเน้นเน้นมันเป็นยังไงยังไงอีกาโง่ขนาดอีกาโง่ขนาดอีกาอีกาโง่ขนาดนี่พ่อลองซดน้ำหน่อยพ่อยืนยันแล้วครับไอ้ที่ครัวอร่อยแน่นอนซดน้ำตามลงไปอ๋อลงคอหลิวมันเข้ากันขนาดเนอะกินนี่กินนี่นะเข้ากันขนาดนี่ครับมาอีกครับโอ้ขั้นเหนียวสุดยอดอยู่แล้วครับนี่ครับมาคั่วไก่ครับคั่วไก่ครับคุณผู้ชมเปลือยขนาดครับเปลือยครับเพราะเราใส่น้ำอุบไว้เนาะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมมาครับคุณผู้ชมกินข้าวกันครับอยู่แล้วครับเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลากินกันแล้วนะครับคั่วไก่ชอบมากเลยเมนูนี้ก็ชิมไปแล้วว่าอร่อยของอร่อยแล้วนะครับอร่อยเจ๊ะหัวอย่างเงี้ยอร่อยปีกมันนะครับนี่ปีกมันปีกใหญ่มันเหนียวกินกินอกไม่เหนียวเลยเนาะเหนียวจับมันเหนียวนะมองเห็นแล้วพอใส่น้ำบอกพอทันน้ำพออุบเดี๋ยวเนาะอุบอุบไปอ่ะอุบไปนี่แหละซดน้ำตามเข้าไปดูแบบแมงลักนี่มันเข้ามากเลยนะเข้าคู่ไก่นะเขาอุบไก่ก็แบบนี้เดี๋ยวงั้นโทษท่านนี้เหมาะเนื้ออิ่มง่ายอยู่เหมาะอยู่หอมหืมหอมมากอ่ะนี่ใส่ไก่ครับรสชาติมันนะครับมันจะออกหอมเนาะความขิงความขิงมีกลิ่นตะไคร้เครื่องมันอ่ะอร่อยมากเลยนะเนี่ยอย่างเครื่องขิงเนี่ยไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงเนี่ยในขิงนะครับเนี่ยขิงก็อร่อยขิงก็กินได้หมดนะครับรสชาติมันเข้าไปในขิงนะครับเหมาะขนาดละมั้งคุณยอดครับสดน้ำร้อนยัดฝนตกซีซีไม่รู้ได้ยินเปล่าเนาะฝนตกคนยกเท่ๆไปไหนมาไล่กินโคกไก่ต้องร้ำไปไหนไปชอบพักเหมาะเหมาะเต้ครับทุกคนจับไก่เลยไก่อร่อยจริงนะอร่อยมากตัวนี้อร่อยมากมีข้อสูตรมาจากไหนเนี่ยสูตรนึงนะโอ้สูตรนี่มาจากรัชฐานพวกนั้นเนี่ยโอ้สูตรจากรัชฐานเลยครับมาจากรัชฐานสูตรนี่นะเชียงตุงนะเชียงตุงก็เชียงตุงเชียงตุงนี่ก็รัชฐานเนี่ยครับหอมหอมเลยเหมาะเท่ข้าวไก่ข้าวไก่แหละเนี่ยเนี่ยจริงหัวตะไคร้ก็กินได้นะได้ครับตะไคร้กินให้ดู
แต่มันต้องมีฟันดีหน่อยมีฟันนี้เดี๋ยวถ้าพันมะลิกินมะไล เนี่ยน้ำซุปเนี่ยมันเข้ากันขั้นหนักเนอะนี่นะจะไก่ไม่ค่อยอร่อยแล้วเพราะมันน้ำมันออกน้ำไม่อร่อยน้ำมันเลยหมดเลยน้ำหมดขนาดแต่ไก่ตรงนี้จะจืดหน่อยนะน้ำร้อนออกละเนี่ยตับเพราะมันแบบนั้นอันนี้คนใหม่ตับไม่ค่อยอร่อยเลยครับชอบอย่างน้ำซุปน้ำซุปอีน้ำหม้อหนึ่งมันเข้ากันจังไก่คั่วน้ำเข้ากันนี้เข้ากันกินนี่มันแห้งๆไงเขาซอสน้ำไม่ต่อมันโล่งนะโล่งอกโล่งใจโล่งอกโล่งใจนี่ขอบผ้าดีเนาะเมาะครับอย่างน้ำซุปนะฮะก็เพียงกระขากระหูปะมากนะแล้วมันตื่นไม่ให้มันน้อยนะลุงกินได้มันน้อยละง่ายมันไม่ให้มันน้อยขามาคู่แข็งกินมันแข็งกินมันได้ขามันนี่เนาะขาผมเมื่อยมือเบื่อยขามันเปื่อยไหมน่ะขามันเปื่อยเลยหอมอันนี้มันอร่อยเพราะขามันเนี่ยเอาไหมเอาไหมขาใหญ่มันเนี่ยหั่นกระดูกอยู่ตรงกลางเอากระตับนะครับตับบ้าล่ะยัดเมาะผักสดผักสดต้นหอมผักชีขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ให้คำแนะนำเข้ามานะครับขอบคุณมากมากครับผมจริงๆมื้อเช้านี่ต้องกินเยอะเนาะเพราะเราไปทำงานอ่ะแต่เราไม่ค่อยหิวอ่ะไม่หิวแปลกนะมื้อเช้าไม่ค่อยหิวกันควรทำเป็นอันอ่ะกินมื้อเย็นก่อนกินแล้วนอนพอกินได้แล้วมันหมัดถูกปากถูกคอมันขยักเนอะมื้อเช้าแล้วกินเนื้อเดียวเนี่ยมันขยักแล้วความกินเท่าจับเนี่ยกินได้เยอะอยู่ไม่หรอกเมาะเด็ดหอมเด็ดกลิ่นหอมเมาะทานดูโอ้เนี่ยสุดยอดพอไหมเอาเลยเอาเลยเอาละเนี่ยสุดยอดคุณผู้ชมดูเนี่ยเพราะกระดูกมันมีชิ้นเดียวอยู่ข้างในไงจุ๊บกันเร็วออกกันเร็วทำให้ดูเมาะเมาะประมาณนี้เนาะครับอร่อยมากช่วยได้ไปทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือเมนูคั่วไก่ในวันที่ฝนตกนะครับเราก็เลยมาทำกินบนกระท่อมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะผมสำหรับใครที่เข้ามายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรอติดตามนะผมเมนูต่อไปเราจะทำอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูคนนะครับผมคุณผู้ชมหลายมากยอดครับวันนี้ครับกัวไก่เอี้ยครับนี่ครับผมกูมีทุกชิ้นหลายนะมันมาไข่โป๊ดด้วยนะครับเสียงอ่ะ